โอเคครับวันนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือว่าผมอ่านข่าวนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ข่าวว่าตัวเลขของนอนฟาร์มเนี่ยจะทำให้ราคาของทองดีดขึ้นแล้วก็ USD Japan จะดีดลงตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะดีดขึ้นก่อน2ทุ่มครึ่งนะฮะ อยากให้ทุกคนสังเกตดูนะครับว่ากราฟเป็นยังไงตอนนี้ เดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนไม่ทราบว่ายังไงนะแต่ตอนนี้กราฟก็ยังลงอยู่นะครับลองดูว่าทองจะดีดขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการแบบอ่านฟีดข่าวนะครับการอ่านฟีดข่าวก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล่นสนุกสนุกเฉยๆนะฮะตอนนี้ผมจะลงเงินไปอีกสัก2หลอดแล้วกันนะเพราะว่าผมตั้งใจอีก4หลอด4หลอดจะพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยผมจะกดบายไปอีก4หลอดนะครับตอนนี้ยังก่อนนะฮะรอดูประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับก็คือว่าสิ้นสุดแท่งเทียนอันนี้นะครับที่2ทุ่ม25นะมันก็จะเป็น2ทุ่มครึ่งนะก็คือ2ทุ่ม30นะ20กับ30เนี่ยเราจะมาดูว่ากราฟเนี่ยมันเด้งขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมก็คาดคะเนนะเพราะว่าถ้านอนฟาร์มเนี่ยมันออกมาฟอร์แคสต์จากหลายๆที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมเช็คประมาณสัก4ที่เนี่ยปรากฏว่ามันต่ำกว่าครั้งที่แล้วการที่ตัวเลขมันต่ำกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะทำให้ US ดอลลาร์มันอ่อนค่าลงด้วยนะครับมันก็มีผลกับ US ดอลลาร์เมื่อมันมีผลกับ US ดอลลาร์ที่ทำให้อ่อนค่าลงก็จะทำให้ตลาดทองเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นมันรีเวิร์สกันอยู่แล้วนะครับสำหรับไอสองค่านี้นะครับเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีจำไว้เลยว่าเศรษฐกิจดีทองลงเศรษฐกิจไม่ดีทองขึ้นนะฮะอย่างที่เราเจอสถานการณ์สงครามมานะฮะก็เล่นเอางงกันเป็นแถวอยู่ๆทรัมป์ก็ประกาศการตอบโต้ทางการทหารกลายเป็นจากการตอบโต้ทางการทหารกลายเป็นการตอบโต้ทางเศรษฐกิจแทนซึ่งมันทำให้นักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ผิดกำหนดเลยนะฮะคิดว่าการสงครามจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าเห็นอยู่ในกราฟผมเนี่ยนะผมเปิดบายไว้3จุดเลยนะฮะผมตั้งบายไว้3จุดเลยคือพูดง่ายๆว่าไล่บายไปเรื่อยๆทั้งๆที่กราฟมันลงนะคืออยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยทองเนี่ยเฉพาะทองนะทองเนี่ยมันในช่วงที่ตลาดของอเมริกาเปิดเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยทริคนะฮะมันจะเต็มไปด้วยทริคแล้วก็เต็มไปด้วยกลอุบายนะครับเราจะถูกหลอกแบบหัวทิ่มหัวตำเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความแน่วแน่ดีแล้วครับซื้อครับดีแล้วครับดีจริงๆด้วยครับยืนยันไปแล้วครับยืนยันไปแล้วฮะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับนี่ฮะเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับนี่ฮะมันบวกขึ้นไปแล้วครับตัวเลขขึ้นไป24ครับ25แล้วนะฮะบวก24 23 20นะฮะหรือต่อไปถึงละ25 17 18นะฮะดีออก3โอ้ย5ตอนหน้า26นะครับ26 27 28 27อยู่นะฮะ26อยู่24 23นะฮะโอ้โหผมพอแล้วฮะปิดแล้วครับเลิกครับนะฮะเลิกแล้วนะฮะโอเคนี่คือการเล่นแบบสีขาวนะครับอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ปิดอะครับเดี๋ยวนะปิดหรือยังอะเฮ้ยปิดแล้วดิต้องปิดดิอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยผมต้องออกแล้วสิครับเนี่ยโอ้โหต้องไล่ปิดหมดเลยฮะต้องไล่ปิดหมดเลยฮะต้องไล่ปิดครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหแอปค้างซะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปที่โอ้โหไปดูก่อนว่ามันปิดหรือเปล่าที่ NT5 เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเอาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยค้างไปหมดเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่ผมต้องไล่ปิดทางนี้หรอใช่หรอโอ้โหก็ยังกำไรสิถ้าปิดทางนี้เอาก่อนเลยผมปิดจากไอ้นี่ก่อนเลยนะฮะไล่ปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรมันเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันก่อน
ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราทำให้ดูสาธิตแต่ว่านี่แหละคือการเล่นแบบสีขาวนะฮะไล่ปิดก่อนโอ้ไม่ยังไม่ปิดปิดก่อนปิดไปเรื่อยๆนะฮะปิดไปเรื่อยๆปิดครับปิดแล้วฮะโอ้โหมันอย่างนี้แหละมันอย่างนี้แหละฮะผมอย่างที่บอกอันนี้เท่าไหร่ 0.01 อันนี้เป็นไม้บนสุดไม่เป็นไรติดไปเลยนะฮะเพราะกำไรแล้วนะครับก็จบครับนี่คือการเล่นแบบสีขาวนะฮะเราก็สามารถที่จะเก็งกำไรได้อย่างง่ายๆครับขอบคุณครับ